หวานวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากดนี่ค่ะมะพร้าวน้ำหอมไปรีวิวกันนะคะอันนี้เป็นตู้เซเว่นนะคะเดี๋ยวเรามากดกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกเมนูนะคะนี่ค่ะสิ่งที่เราอยากได้นะคะคือมะพร้าวน้ำหอมนะคะอันนี้ราคา37บาทแล้วก็กดอันนี้เลยค่ะแล้วก็กดชำระเงินนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นเงินสดค่ะก็หยอดเหรียญลงไปเลยค่ะมันจะมีช่องให้หยอดเหรียญนะคะเห็นไหมเอ่ยโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องก็จะทำงานนะคะแล้วก็รับมะพร้าวน้ำหอมของเราลงมาค่ะไฟเขียวจะขึ้นแบบนี้นะคะเราก็หยิบมะพร้าวของเราเลยค่ะก็ได้มะพร้าวน้ำหอมเรียบร้อยนะคะแล้วก็เมื่อกี้มีตังถอนร่วงด้วยนะคะเมื่อกี้หยอดไป40นี่ค่ะเราก็จะได้ตังถอนมานะคะ3บาทค่ะมะพร้าวน้ำหอมนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่ค่ะมะพร้าวน้ำหอมนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าราคามันโดดไปนะ37บาทซื้อข้างนอกก็ลูกละ10บาท20บาทหรือสูงสุด25บาทนะแต่พัดมองว่าที่เราสามารถซื้อได้ในเซเว่นมันคือความสะดวกอะค่ะคือรู้สึกว่าถ้าเราอยากกินมะลายเราเดินเข้าเซเว่นแล้วเราซื้อเลยอะมันโอเคมากๆเลยนะคือโดยส่วนตัวเนี่ยพัดเคยกินแล้วแหละพัดว่ามันก็หวานอร่อยดีนะแต่เดี๋ยวเรามาจะมาเปิดลูกนี้ดูว่ามันหวานอร่อยเหมือนลูกอื่นๆที่พัดเคยกินหรือเปล่านะเนี่ยค่ะเขาก็ดีมากเลยนะคะเขาจะมีวิธีว่าเขาจะใช้ช้อนวิธีที่หนึ่งเนี่ยใช้ช้อนแคะออกมาแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหลอดนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในพร้อมๆกันนะคะอันนี้เป็นวันหมดอายุชัดเจนนะนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะกระต่ายแอบไม่คมโอเคนี่นะคะด้านในนะแล้วสิ่งที่พิเศษนิดนึงนะก็เพื่อนๆอาจจะบอกว่า37บาทแพงแต่ว่าเขามีตัวนี้มาให้ค่ะนั่นก็คือช้อนค่ะช้อนตัวนี้เราจะไว้นี่ค่ะนี่ค่ะเขาจะบอกว่าให้เราแคะมันแบบนี้นะเขาเรียกว่าแคะไหมแคะเนาะโอเคเราจะเปิดมันแบบนี้นะก็คือเขาให้ใช้ช้อนเดี๋ยวขอเอานี้ออกก่อนโอเคเขาจะให้ใช้ช้อนงัดแบบนี้ขึ้นมานะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะมันจะเนี่ยมันจะถึงเนื้อมะพร้าวพอดีนะคะแต่ว่ามันไม่ขาดนะน้ำไม่หกนะนี่ค่ะเราก็ใช้ช้อนกดแบบนี้รอบเลยนะคะกดที่เนื้อมะพร้าวค่ะนี่ค่ะนี่เราก็จะได้เราก็สามารถเปิดตัวมะพร้าวได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอเอาจานมาวางแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหกนะนี่น้ำมะพร้าวกับช้อนที่ได้นะเดี๋ยวลองชิมน้ำมะพร้าวดูว่าเป็นยังไงนะอ
หลอดที่ให้มานะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะมันจะออกมาเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราลองชิมดูนะว่าเป็นยังไงนะน้ำมะพร้าวโอเคเลยค่ะหวานคือได้กินธรรมชาติแน่แท้แน่นอนนะคะคือบอกว่าหวานแบบธรรมชาติเลยนะคะคือถ้าที่กินมาหลายลูกแล้วเหมือนกันคือมันก็รสชาติดีทุกลูกนะแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็คือน้ำมะพร้าวธรรมชาตินะคะมีความสดชื่นอ่ะแฮ่ๆกินน้ำหมดแล้วแล้วก็มากินเนื้อมะพร้าวกันบ้างค่ะว่าเป็นยังไงนะช้อนที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นน่าจะเป็นช้อนสเตนเลสนะคะแต่ว่าไซส์มันจะไม่ใช่ไซส์ที่กินช้อนแกงแบบที่เรากินข้าวนะคะมันจะเป็นเล็กนิดนึงแต่ก็ถือว่าดีทีเดียวนะคะพอเรากินมะพร้าวได้ลูกหนึ่งนะคะเราก็เก็บช้อนเอาไว้ตักสักขนมทานได้นะคะลูกนี้เนื้อมะพร้าวมันแข็งไปนิดนึงอ่ะมันเหมาะกับทำขนมมากกว่าจะทานเล่นนะเอาไว้ทำแบบขนมกล้วยขนมอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะแต่ก็อยากกินอ่ะขอกินอีกสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวอันนั้นเอาไว้ทำขนมดีกว่าสรุปนะคะคือผัดว่าถ้าใครอยากลองทานน้ำมะพร้าวแล้วเจอน้ำมะพร้าวในเซเว่นก็ลองซื้อดูนะคะผัดว่าแบบโดยรวมคือดีสะดวกสบายแล้วก็น้ำมะพร้าวที่ได้ก็คือสดใหม่นะคะแล้วก็คือไม่ผสมน้ำตาลแน่นอนนะคะเป็นธรรมชาติแท้ๆนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาทำมาให้เราเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องไปช็อปไม่ต้องไปอะไรให้มันยุ่งยากลำบากนะคะก็คือเหมาะกับสายสุขภาพจริงๆนะคะแต่ด้วยเนื้อมะพร้าวด้านในมันฟิกไม่ได้เนาะว่ามันจะแบบแข็งมากแข็งน้อยเขาก็มีวิธีดูแต่ว่าสำหรับพัดน่ะวันนี้พัดว่าเนื้อมะพร้าวมันอาจจะเหมือนแข็งไปนิดนึงถามว่ามันกินได้ไหมกินได้นะคะแต่ว่าพัดมองว่ามันน่าจะเหมาะกับการเอาไปทำขนมนะคะเดี๋ยวพัดก็จะอะแดปไปทำขนมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพัดหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ